重ねてきた結果だと思うんですけど、なんかね、ぶっちゃけ最近僕は今日だからフレッシュのアバサダーという仕事させていただいてますけど、トヨタスプラとか、方もね、感じられると思うんですけど、フレッシュの中がเขายังพลางตัวประมาณ 90% ภายในก็ยังไม่ให้ดูตัวนี้ก็เทียบกับของจริงแล้วเนี่ยตัวจะไม่ได้อ้วนเหมือนคอนเซ็ปต์ตัว FP1 นะครับ FP1 นี่จะเป็นแบบดูแล้วไวบอดี้สวยมากที่เราเป็นคอนเซ็ปต์มาหลายปีแล้วนะครับตัวนี้จะใหญ่กว่า8สักนิดนึงนะครับคือตัวคอนเซ็ปต์จะเหมือนตัวรถแข่งประมาณนั้นมากกว่าตัวโปรนะครับตัวนี้ก็ดูแล้วตัวเล็กลงเยอะเลยตัวนี้เขาจะเปิดตัวจริงๆประมาณวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ยังมีการปรับตัวอยู่เรามาชมด้านหน้ากันดูวันนี้เขามีกำลังสัมภาษณ์กันอยู่市場でね、車を作るんじゃなくて、やはり経営者も、それから末端のテストドライバーみんな一緒になって、ね、車を作る。はい、もちろん我々の車を運転するし、評価する。で、それでいろいろ言い合う。そういう形が一つの、なんかこう、車を作るプロセスの中に組み込まれてきたような、ね、気がしますね。ใส่รถเนี่ยเท่าที่ดูก็อาจจะประมาณใส่ใหญ่กว่าแค่4นิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเทียบกับคอนเซปต์นี้คอนเซปต์เลยตัวใหญ่กว่าเยอะเลยเป็นดูแล้วจนถึงซุปเปอร์คาร์แต่ตัวนี้ดูแล้วเล็กกว่าเยอะเลยครับถ่ายด้านหน้าไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวเราพาเดินคันอื่นดูก่อนพอดีเห็นคันนี้น่าจะเป็นเซนจูรี่ตัวใหม่แน่เลยใช่จริงๆนะครับเป็นเซนจูรี่ตัวใหม่ดูมีความโมเดิร์นมากขึ้นเลยแล้วก็ด้านหลังนี่จะเห็นเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะประตูบานหลังจะกว้างมากอันนี้เราอยู่ในบูธของ Toyota Gazoo Racing นะครับไม่ใช่ Toyota ธรรมดาจะมีมันของแต่งด้วยอันนี้น่าจะเป็นตัวท็อปสุดของ Toyota นะครับรุ่นเก่าเนี่ยเป็นเครื่อง V12 นะตัวนี้ไม่แน่ใจหรือเครื่องยนต์เป็นยังไงดูจากประตูจะยาวมากเลยข้างในนี่คงเอกลักษณ์เดิมก็คือเป็นเบาะผ้านะครับแต่ทรงนี่ผมว่าส่วนกับตัวเก่าเยอะเลยตัวเก่าจะคล้ายเหมือน Toyota Crown ที่ต่อให้ยาวขึ้นนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวถังที่ต่างเลยมีความฟีลคล้ายๆเหมือนกึ่งๆ Rolls-Royce เล็กมาจากหน้านะคันนี้ไม่รู้ว่าใส่ของแต่งมาแล้วนิดนึงหรือเปล่าเพราะมีโลโก้เกียร์น่าจะมีการใส่ลิ้นอะไรสักอย่างข้างล่างนะมีแถบแดงข้างในที่ดูเนี่ยจริงๆแล้วยังสู้ภายในเล็กซัสไม่ได้นะครับแต่ตัวถังนี่มีความเป็นเอกลักษณ์มากใส่สไปเดอร์คาร์บอนเพิ่มนี่จะเป็นโซนของรถแข่งรุ่นเก่าๆซูเปอร์ของสำคัญนะมันนวลมีจังๆ乗ってるじゃないですか
ね、ああ、トヨタマーク X か。いや、なんかちょっと嬉しい。ジュリーさん嬉しくないですか？笑顔通り。いや、めちゃめちゃ笑顔じゃないですか。いや、でもね、ジュリーさん、やっぱりね、あのジュリーさん、私も、はい、あのちょっとそこそこレース業界もう長いじゃないですか。で、まあ、いや、そんなことないでしょ。まだ20歳ぐらい。2年ぐらいで。まだ2年ぐらいなんですけど。はい、ตอนข้าวจะเป็นโมเดลลิสต้านะปีนี้ก็เป็นรุ่นที่รถบ้านเราไม่มีเป็นไม่มีอยู่ตัวต้าเวลไฟเอาผ่านมาพี่แล้วนะเพราะว่าออกมาแล้วสักพักหนึ่งปีนี้ที่เห็นรถเดโมเอามาโชว์กันเยอะก็จะเป็นเล็กซัสนี่จะเป็นรุ่น UX นะครับเป็นตัวเล็กที่มาแทนไม่ใช่มาแทนเป็นรุ่นใหม่ที่เล็กกว่า NX นะครับแล้วก็ที่เห็นหลายคันเลยก็คืออย่างคันนี้ครับน่าจะเป็นMazda MX-5 นะครับที่เห็นหลายคันเลยคันนี้ไม่ใช่ครับที่เห็นก่อนหน้านี้เป็น Mazda MX-5 เยอะเลยนี่ลืมไปว่าอยู่ในโซนตัวบ้านซูเปอร์ตัวรถแข่งก็ยังพอมีただいまその国際レース XC 時間で43番とレースクイーンのこのセッションを行っております。その XC 史上最強の XC と呼ばれます XC カップ430。エンジンには 3.5 リッターの DOHC6 気筒 VVTI のエンジン。さらにはスーパーチャージャーを組み合わせることで馬力は436馬力最大トルクは440ニュートンメーター。これだけのパワフルなパワーユニットを搭載しながらアルミモノコックシャーシとファイバーボディが実現する超軽量な車重に関しましては1093kg の車重を実現しています。1093kg の車重エンジンは430馬力の440ニュートンメーター。